แล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทำยังไงจะเปลี่ยนความคิดคนยุคใหม่โดยเฉพาะศิลปินให้เห็นว่ายูโทเปียไม่ใช่จริงหรอกยูโทเปียเป็นโลกเล็กๆอยู่รอบตัวเราเป็นโลกเล็กๆอยู่รอบตัวเราทำยังไงที่เราจะทำอะไรก็ได้มีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ค้นพบการเป็นอาจารย์ผมรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอยู่ในโลกศิลปะอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็สอนศิลปะแต่ก็รู้สึกผิดไปด้วยนะศรัทธาขึ้นหนึ่งเป็นศรัทธาขึ้นหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ายูโทเปียเล็กๆเนี่ยคือการสร้างอะไรแบบเพื่อนพ้องอาจารย์ที่แบบที่อะไรคล้ายๆกันร่วมกันฝันเล็กๆอะไรนะครับผมเชื่อว่าฝันเล็กๆเนี่ยเมื่อรวมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิ๊กซอว์แล้วถ้ามันใช่เนี่ยมันจะกลายเป็นมีฝันที่ใหญ่แล้วผมเชื่อว่าอะไรแบบความสามารถเชิงอำนาจของโลกศิลปะก็มีหลายเลเยอร์มากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เลเยอร์เดียวไม่ใช่แค่ชั้นเดียวกลุ่มนิวยอร์กกลุ่มสิงคโปร์ผมมาที่นี่ก็มีกลุ่มตลาดใช่ไหมกลุ่มตลาดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มตลาดเชียงใหม่ก็มีอะไรเงี้ยกลุ่มตลาดลำปางก็มีผมไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโอท็อปสวยก็มันด้วยทุกกลุ่มถ้าเรียกปฏิบัติการทางศิลปะทางความงามทางสุนทรศาสตร์รสนิยมแต่ทุกกลุ่มมีปัญหาไม่เหมือนกันมีต้นทุนไม่เหมือนกันแล้วผมเนี่ยผมมันมากตื่นเต้นมากวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยเพราะมันกับไอ้เรียกว่าไอ้สว่างเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วรู้สึกว่าเราได้เข้าใจชีวิตเราได้หาทางสายการการอยู่ระหว่างความที่โลกาภิวัตน์กับสิ่งรอบข้างแล้วทำยังไงจะให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราเองและกับสังคมแล้วก็ถามตัวเองตลอดเวลาว่าประโยชน์กับตัวเองแหมเราก็คิดอะไรกับตัวเองนะใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ประโยชน์กับสังคมการอยู่ระหว่างสองเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความอร่อยของการมีชีวิตแบบเรื่องที่เป็นที่เราตระหนักว่าเรามีโอเวอร์เราเห็นแก่ตัวพอๆกันแต่เราก็ต้องมีเหตุผลที่จะสู้โตโตได้โอ้โหได้อะไรเงี้ยตามโลกเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาพยายามไม่ว่าใส่เหตุผลอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลาสำหรับผมผมเชื่อว่าชีวิตเราถูกขังอยู่กับบริบทโอกาสและการตัดสินใจว่าใช่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ตัวเองและสังคมหรือเปล่าแล้วก็การเรียนรู้อะไรเงี้ยผมก็เลยมีคำถาม5คำถามหนึ่งก็คือโลกของไอ้ภาษามันตกลงมันสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่าคงสร้างภาษาเลยเพราะผมสังเกตอย่างนึงนะผมไปดูงานศิลปะเลยเห็นเพื่อนดูงานศิลปะทั้งงานที่เดียวเลยแต่ผมแปลกใจทุกครั้งที่ผมเลคเชอร์หรือถามชั่วโมงคนก็ฟังอะไรเงี้ยเลคเชอร์เรื่องเศรษฐกิจนะได้เงินด้วยอะไรเงี้ยคนนั่งฟังสนใจมากอะไรเงี้ยทุกครั้งก็ใช้เวลาแบบนี้แบบนี้ผมพูดพบอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยคุณค่าเรื่องความรู้เนี่ยเราให้เราความสูงมากอย่าลืมว่าชีวิตคนรุ่นใหม่เนี่ยหนึ่งในสามชีวิตแล้วใช้กับการศึกษาผมก็เลยเป็นอะไรเงี้ยศิลปะเลยนะเนี่ยผมก็เลยใช่ไหมมีเลคเชอร์ด้วยมีความรู้ด้วยถอดรหัสได้ด้วยหน่อยคนจะได้ดูเยอะขึ้นโอ้ยดูใช้เวลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คิดดูตาเองว่าผู้สานศิลปะน่าจะเป็นตัดมหาชนมากขึ้นถ้าเกิดเอาเรียกว่าเอาศิลปะกับโลกของทางการโลกความรู้แต่งงานกันเลยอะไรเงี้ยต่อคือผมคำถามที่สองคือทำยังไงให้งานศิลปะเพราะเหตุพวกมันลิงก์ไปหาชีวิตคนจริงเพราะผมมองว่าถ้ามันไม่ลิงก์ไปหาชีวิตคนจริงนั่นแสดงว่ามันไม่ส่งเสริมให้มนุษย์มีชีวิตสาธารณะถ้าเมื่อไหร่แหงใช่ไหมทำว่าสวยๆแต่แบบทำชั่วได้ก็คือที่ไม่สวยโมโหมีมวยคุ้มค่าความจริงความจริงตรงนั้นมันอย่าหายขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยผมตั้งคำถามอันที่สองอันที่สามก็คือทำไงให้เขาเรียกว่าปฏิบัติการทางศิลปะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เรื่องของความรู้อย่างจริงจังเพราะว่าผมก็เห็นวันนะเวลาแนะนำเลยผมศิลปินครับอะไรต้องดูแบบมองลูกดาวเลยจริงๆผมรู้สึกผมเจอบ่อยอะไรเงี้ยเวลาบอกผมเป็นที่นี้ครับผมเป็นอะไรครับผมดูดีอะไรเงี้ยผมเป็นนักธุรกิจดีเลยไปเข้าต่างประเทศเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราเป็นศิลปินที่แบบต้องไปตรวจทางอเมริกานะถ้าบอกกันทางบิสเนสแมนนะคือก็โอเคโอเคอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยตัวไอเดียว่าผมจะต้องแก้ภาพลักษณ์ของโลกศิลปะให้ได้ว่าศิลปินเนี่ย
เรื่องความรู้เนี่ยคุณเป็นนักกับคนสายธุรกิจคุณเปลี่ยนเขาได้เลยอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมฝันท่านแทนจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงการศิลปะว่าเฮ้ยศิลปินเนี่ยก็แหละศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราในฐานะที่ความรู้ของโลกเนี่ยเรามีมากพอที่จะไปทำงานกับคนกลุ่มต่างๆได้ตรงนี้เป็นคำถามก็เลยวันนี้ผมเลยแกล้งแบบเต็มที่แต่ตอนแรกแกล้ง3ชั่วโมงมันเลยหลายคนบอกว่า3ชั่วโมงผมไปเราแค่ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วโอเคนี่พอเดิมเลยแต่ถ้าเกิดได้ผลมีคนไม่ด่าผมมากคราวหน้าถามแน่เฮลโหลครับเฮลโหลที่ผมต้องทานเป็นภาษาอังกฤษว่าเฮลโหลเนี่ยเนื่องจากผมมีความสุขมากเลยวันนี้ผมมีความสุขอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าวัยเลยกลางคนไปแล้วมีความเจ็บปวดกับชีวิตมีความสุขกับชีวิตมีความเชื่อกับชีวิตทุกสุขได้เห็นความเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งฮะซึ่งความมนุษย์เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันยิ่งใหญ่สำหรับผมขอตบมือให้อาจารย์พิชครับยึดไมค์ต่อนะครับคือว่าความสุขอันที่สองที่ผมต้องทานก็เฮลโหลก็คือว่าตั้งแต่ปี2542ผมเรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์นะฮะแล้วก็กลับมาที่เชียงรายเนี่ยผมฝันเหมือนกับอาจารย์ที่นะฮะมีความฝันนะฮะว่าจะมีพื้นที่แบบที่เราทำกันวันนี้จะมีการพูดคุยกันจะมีการพูดถึงเนื้อหาของศิลปะที่มากไปกว่ารูปแบบแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันซึ่งเรากำลังรอเลเยอร์ที่4ที่อาจารย์ปุริพูดถึงก็คือผู้ชมที่มาวันนี้จะมีส่วนร่วมกับงานของเราด้วยคือผมทำงานนี้ร่วมกับอาจารย์ทิพย์แต่ก็ไม่ใช่แค่2คนเราต้องการให้คนที่มาในงานวันนี้ร่วมแสดงความรู้สึกคิดซะว่ามันเป็นกระดาษเฟรมชิปไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะแจกปากกาให้นะฮะแล้วเดี๋ยววางๆแล้วเราก็ขึ้นมาเขียนกันเลยฮะอยากจะเขียนอะไรอยากจะชมอยากจะด่าอะไรก็เชิญนะครับเราจะสร้างเลเยอร์ที่4ด้วยกันมันจะเป็นพื้นที่สมมุติถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในจิตกรรมก็ตามนะแต่มันจะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยชุมชนชาวเชียงรายที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงแล้วกันจะอยู่ระดับไหนก็กันฮะก็ยังมีความเข้มแข็งทางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราจะได้กล้าพูดให้เป็นปากว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดของศิลปินหรือว่าเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมแท้จริงนะไม่อย่างนั้นนะฮะเราก็ได้แต่เหมือนกับสวมหน้ากากเข้าหากันนะศิลปะวัฒนธรรมแท้จริงคืออะไรฮะคือป้ายถนนที่เป็นรูปตัวกินมดหรือคือไฟเบอร์ที่ติดอยู่ตามสะพานลอยหรือต้นหินเทียมที่อยู่ตามเกาะกลางถนนเราก็ประกาศว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดศิลปะวัฒนธรรมผมไม่รู้นะฮะว่าวันนี้กิจกรรมวันนี้ที่ผมร่วมกันจัดขึ้นนะฮะกับอาจารย์กับพี่น้องนะจะเป็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะแต่ผมก็คิดว่าอย่างน้อยเราได้ปักหมุดลงบนแผนที่นะหมุดนั้นจะถูกใช้ในการนำทางหรือเปล่าเรายังไม่รู้ฮะแต่อย่างน้อยมันมีรอยตำหนิขึ้นบนแผนที่แล้วก็เป็นรอยเล็กๆระหว่างว่าพวกเราจะปักหมุดร่วมกันนะขอบคุณมากครับซื้อเลยซื้อเลยซื้อเท่าไหร่อ่ะมีคนซื้อมาเออ